ซอสชัยสวัสดิ์บางนาตราดก็มาสิทธิ์ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้สปีดทอล์คนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร027519588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ปลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่น้ำมินโดยจอไรเดอร์ครับบริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครับมาดูเรื่องราวของซูบารุฮะครับเขามีการแข่งขันที่เรียกว่าซูบารุไทยแลนด์ปาล์มชาเลนจ์2016โควิดคิมิตแตะรถชิงรถกับซูบารุครั้งที่9เพื่อเฟ้นหา10สุดยอดคนไทยหัวใจแกร่งร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซูบารุชาเลนจ์เอเชียเฟสออฟ2016ที่ประเทศสิงคโปร์ฮะร่วมกับคนมันอื่นจากภูมิภาคอาเซียนนะครับเพื่อชิงรถซูบารุ XV ฮะมูลค่า 998,000 บาทโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกในประเทศไทยจะมีในวันเสาร์ที่20สิงหาคมคือเสาร์ที่ถึงเนี่ยนะครับณลานกิจกรรมโซน4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มหากอยากเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยอย่ารอช้าสมัครเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาครับที่ทางไลน์นะครับซูบารุชาเลนจ์ TH หรือว่า Facebook ซูบารุไทยแลนด์ปาล์มชาเลนจ์หรือโทรไปเพิ่มเติมก็ได้ฮะ0817780728เขาไปแตะว่าใครไปแตะรถอยู่รถนี่นานที่สุดรถไว้อ่ะครับเหลือคนเหลือคนสุดท้ายอ่ะถ้าเป็นบ้านเราไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่10โมง11โมงเพราะช่วงเที่ยงก็ไม่ไหวนะก็ไม่รู้แหละก็ถ้าใครอึดได้ยาวเนี่ยก็ได้รถคันนั้นไปครองเลยจนเหลือคนสุดท้ายที่เอามือแตะไว้ไม่เอามือออกเนี่ยโอ้ถ้าช่วงเที่ยงก็ไม่ไหวนะก็แหมรถมูลค่าตั้ง 900,000 กว่าก็ถ้าไหวก็นะเร็วๆนี้รู้สึกเขาจะออกรุ่นลิมิเต็ดสำหรับในตัว XV ค่ะที่เป็นชุดแต่งพิเศษสีส้มแค่ไม่กี่สิบคันเองน่าสนใจก็มาดูเรื่องราวที่ได้ครับของเรื่องราวของเจ้ารถ Subaru XV คันนี้ครับปาล์มชาเลนจ์มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS นะฮะครับเขาถามว่าขับรถโดยไม่เอาเบรกมือลงเนี่ยเป็นอันตรายต่อรถมากไหมครับมันจะไปไหมล่ะครับอันดับแรกเลยรถมันจะวิ่งไหมคุณดึงเบรกมือไว้เนี่ยล้อมันก็ไม่หมุนนี่ถ้าดึงสุดเลยออกตัวถ้าเกียร์ธรรมดาเอาตัวดับไปนะถ้าเกียร์ออโต้ก็จะรู้สึกว่ามันอืดๆหน่อยถ้าเดินสักพักนึงสมมุติพอไปได้จะเริ่มมีกลิ่นก่อนพี่บอสกลิ่นจะเหมือนไกลเหม็นไหม้สักอย่างนึงพอสักพักวันก็จะตามมาก็คือเบรกไหม้นั่นเองเบรกมือนะครับจะถามทำไมไม่เข้าใจเอาเบรกมือขึ้นแล้วขับไปยกเว้นรถดิฟนะจะบอกว่ามีใครทำไม่ใช่นะรถดิฟไปใช้เบรกมือนี่แหละนะครับแต่เขาทำให้เสียอาการแล้วก็เอาลงเฉยๆนะเขาไม่ได้ดึงเบรกมือตลอดที่เห็นควันท่วมนะมาดู SMS ต่อจากกลัว X-Type Air ไม่เย็นมีแต่ลมแนะนำร้านนะครับอยู่แถวอุดมสุขน้ำสุขก็ไปคูเปอร์เลยนะใกล้นิดเดียวเลยก็อยู่ตรงหน้าฟีคอนหน้าฟีคอนนะซอยคอกพิษอ่ะเจอคอกพิษหน้าฟีคอนก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตรงข้ามคอกพิษเห็นเป็นเต็นท์รถอ่ะมีเต็นท์รถติดกับคอกพิษอ่ะเข้าไปข้างหลังนั่นเลยนะครับคูเปอร์แอร์จบแน่นอนถามเกี่ยวกับรถยี่ห้อเรโน่ครับมีศูนย์บริการหรือเปล่าครับกำลังจะซื้อไม่มีครับไม่มีครับต้องไปเซอร์วิสฝรั่งเศสอย่างเดียวกับอังกฤษมีมันไม่มีมีอู่นอกอู่นอกก็หายากมากก็น้อยอ่ะที่จะทำเรโน่ R9 R19 ก็เหลือไม่กี่ที่แล้วแล้วก็อะไหล่ก็หายากเต็มทนไม่ได้บอกว่าซื้อเรโน่ตัวไหนน่าจะวิ่งนะตอนนี้เรโน่ที่ยังเหลืออยู่น่าจะเป็นไม่19ก็21ตัวสุดท้ายที่มี ABSR9 คงไม่ไหวแล้วล่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะซื้อแนะนำให้หลีกเลี่ยงแล้วกันบางทีเห็นว่าเราราคาถูกนะค่าละหมื่นสองหมื่นเอ้ยมันราคามันถูกก็ยังขับได้อยู่แต่อย่าลืมว่าพอมันเสียแล้วมันไม่มีที่ซ่อมแล้วทิ้งเลยนะเป็นซากอย่างเดียวนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคืออะไหล่อีกพอรถที่มันเลิกผลิตไปแล้วไม่มีตัวแทนแล้วเนี่ยอาจจะต้องสั่งอะไหล่แบบอาจจะไปบิดในเว็บแอร์เฟสกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงอีกเอามาแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่มีช่างทำเหมือนโอเปิลคอร์ซ่าทุกวันถูกนะหน้าตาดี3ประตูนะครับครับเสียไม่มีที่ซ่อมหน้าจอนิดนึงคำถามเมืองนอกเขาคิดใช้กระบะตัวไหนครับ Ford F150 ครับนะครับพวกหลายเรื่องหลายตระกูล Ford Dodge
ดอทแรมดอทแรมอะไรก็ว่าไปดอทตระกูลแต่กระบะเขาคนละไซส์กับบ้านเราเขาเป็นบิ๊กไซส์ใช่เขาเป็นฟูลไซส์กระบะฟูลไซส์พวกที่เราฝันกันว่ามันจะมาอย่างพวกอะไรนะทาโคม่าโตโยต้าทุนด้าทุนด้าอะไรพวกนี้ทาโคม่ายังเล็กนะถ้าเป็นอเมริกาทาโคม่ามันเป็นไปได้ที่มันจะมาถึงเราไงถ้าเป็นอเมริการะดับทุกวันนี้ที่คุณต้องดูด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคุณอยู่อเมริกาเหนือโซนอเมริกาที่เขาใช้รถอเมริกันกันเนี่ยอันดับแรกคือ Ford F150 150 250 350จนถึงซีรีส์ F450 แล้วแต่คุณเลือกใช้ตระกูลดอทนะครับดอทนี่ก็จะมีตั้งแต่กระบะตั้งแต่ตัวธรรมดานะครับเชฟโรเลตก็มีทำออกมาหรือจะมาเป็นโตโยต้าก็จะเป็นทุนด้าถ้าตัวใหญ่สุดก็จะเป็นทุนด้าทาโคม่าก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นโซนออสเตรเลียก็ฟอร์ดเรนเจอร์เราเนี่ยครับออสเตรเลียไซส์บ้านเราไซส์บ้านเราตันเขาเรียกกระบะหนึ่งตันถ้าเป็นรถอเมริกาส่วนใหญ่เป็น2ตันใช่ไหมเขาเรียก2ตันใช่ไหมก็เป็นบิ๊กไซส์ก็เป็นไซส์อ่ะเขาเรียกฟูลไซส์บิ๊กไซส์แล้วแต่คนเรียกที่ไหนเรียกอ่ะว่าไงรับสายดีกว่าครับคุณอะไรฮะสันเพชรใช่ไหมฮะคุณสันเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านครับพอดีผมมีปัญหาครับผมจะขอเรียนถามอย่างนี้นะฮะคือว่าผมเนี่ยจะจองรถ Porsche ตัว Carrera S ไว้ทีนี้ผมก็ซื้อออปชั่นเต็มแต่ว่าพอรถมาเนี่ยออปชั่นมันไม่ได้เหมือนที่ต้องการนะครับอ้าวซื้อ AS ครับมา10เดือนแล้วใช่ครับ AS ครับก็ไม่รับเลยครับแต่ว่าทาง AS เขาว่าไม่เอา Porsche ไม่รู้จะเอาอะไรผมก็รอมา10เดือนผมเสียใจมากเลยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าทาง AS เขาบอกว่าไงฮะออปชันที่สั่งอะไรไปแล้วไม่ได้คือผมสั่งเนี่ยผมสั่งเลี้ยวล้อหลังไปครับยกล้อหน้าหลังคาแก้วครับแล้วก็พวงมาลัยมันติด power มันติดฟังก์ชันครับแต่แล้วหลังคาแก้วเนี่ยมันไม่ได้หลังคาแก้วมาฮะมันได้เป็นหลังคาเหล็กแต่ว่ามันก็เลื่อนได้อ่าฮะหลังคาธรรมดาแต่ว่าเปิดได้ใช่เปิดได้ฮะทีนี้เซลล์เขาก็บอกผมว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ขอโทษแต่ก็บอกว่าพรุ่งนี้ผู้ใหญ่ก็จะคุยกันผมก็บอกว่าถ้าเกิดรอเนี่ยนานเท่าไหร่ก็บอกรอเป็นปีหน้าเลยครับไม่อันนี้ผมว่าแล้วทำไมไม่คุยกับผู้จัดการนะครับคือผมเพิ่งทราบเรื่องวันนี้นี่ผมก็ยังตัดสินใจว่าพี่ซื้อรถคันหนึ่งผมก็น้อยใจว่าทำไมเขาไม่สนใจผมเลยผมว่าเขาสนใจนะแต่เพราะว่าพี่ถ้าคุยกับพี่โวยกับผู้จัดการว่าสั่งไปแล้วตามสเปคแบบนี้ทำไมไม่ได้ของแล้วอย่างนี้จะมั่นใจกับผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการได้ยังไงใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าออปชั่นมาไม่ตรงต้องคืนตังค์นะครับแล้วราคาที่ตกลงเขาว่าไงครับเพราะสักคือพี่คือเขาผมก็มัดจำไปล้านกว่าบาทแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันถูกกว่า 70,000 แต่ไอ้เงินนี่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะเราอยากได้รถสวยครับพี่จะไม่สนใจงั้นพี่ก็ยืนยันเลยพี่เป็นผมเป็นพี่ผมก็รอแต่จริงๆเขาบอกว่ารอปีหน้าก็แป๊บเดียวแล้วก็ไม่นานแล้วนะใช่ถ้าเกิดที่อยากได้จริงใจจริงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่เอาปอร์เช่เนี่ยในรถประมาณนี้มีอย่างอื่นที่ผมเลือกอย่างไรผมก็ชักโกรธกันนั่นเนี่ยโอ้พูดยากอ่ะแล้ววันนี้ด้วย AS ทำตลาดนะวารันตีมันยาวเหลือเกินพี่ไม่แต่ผมไม่นำพี่ผมงงว่าทำไม AS ก็จริงๆเขาบริการลูกค้าก็ดูแลดีนะผมว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ผมว่าใช่หรือไม่รถพี่อาจจะมาแล้วเขาไปตัดให้คนอื่นหรือเปล่านั่นเองครับผมสงสัยอันเนี้ยพี่คุยกับผู้จัดการได้เลยครับว่าจะโดนติ๊กตัดหน้าเนี่ยคุยกับผู้จัดการได้เลยพี่อยู่กรุงเทพป่ะผมอยู่สงขลาครับอ๋อแล้วพี่มีโอกาสได้ขึ้นมาคุยกับทางที่ AS บ้างมั้ยครับคือถ้าคือก็ขึ้นไปตอนไปจองผมก็ไปจองในงานเมื่อตอนธันวาที่แล้วฮะจองในงานปลายปีนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นพี่พูดคุยผ่านกับเซลล์ธรรมดาก็คุยกับเซลล์คุยกับผู้จัดการเค้าน้องพีทนี่ก็คนใต้ก็รู้จักกันครับเอางี้พี่เดี๋ยวพี่ติดต่อเจ้าที่หลังไมค์แล้วเดี๋ยวผมให้พี่ส่งรายละเอียดไปจองให้ผมแล้วกันผมตามให้ได้ครับผมขอบคุณพี่ตีกรทั้ง3ท่านมากเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนใจพี่ก็มาถูกทางแล้วทางแล้ววันนี้ไปซื้อเกรงก็ไม่ไหวแล้วพังใช่ว่าไงอ๋อเรื่องราวของพรบอิ่มใจนะครับต้องบอกว่าบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์แล้วก็ Speed Channel นะครับจะทำโครงการพรบอิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารน้อมินทรบพิตร84พรรษา
นะครับที่โรงพยาบาลศรีราชโดยพูดง่ายก็คือทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษานี่เองนะครับก็คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ล่วงหน้าก็ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุนะครับสอบถาม02 034 6868ไปดูเรื่องราวดีๆนี้กันครับรอการรักษารอไม่ได้วันนี้ศรีราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84 พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัชรพลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการแล้วมีเฉพาะประเภท 84 พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ